ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนมือถือหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการแจกตำนานฟรีทุกคนหรือว่ารับฟรี 5,000 eFootball Point นะครับก็มีการแจกฟรีก่อนที่เกมจะเปิดนะครับก็มีอะไรกันบ้างหรือว่าทำยังไงกันบ้างรอการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะทุกคนก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวเกมทุกคนยังมีการปิดอัปเดตอยู่นะครับก็คาดว่าจะเปิดช่วงบ่ายของวันนี้นะครับถ้าไม่มีเวลาเลื่อนนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเกมได้มีการประกาศมานะครับว่าจะมีการแจกฟรี 5,000 Event Point ทุกคนแล้วก็เป็นการเพิ่มเข้ามาใหม่1คนก็คือ Garrett Barry จาก Manchester City นั่นเองนะครับก็มีวิธีการรับง่ายๆผมจะทำการแปะลิงก์ไปที่คอมเมนต์ปักหมุดนะทุกคนย้ำนะครับว่ากดไปที่ลิงก์ของคอมเมนต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับอย่าไปกดที่อื่นนะทุกคนเพราะว่าอาจจะทำให้เราโดนแฮ็ก ID หรือว่าเสีย ID ไปได้นะครับย้ำนะครับว่ากดแค่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เท่านั้นนะครับหรือใครที่ไม่ชัวร์นะครับรอรับเมื่อเกมเปิดก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาทำการสอนวิธีรับคร่าวๆแล้วกันนะครับเมื่อเรากดลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นหน้าตาของGarrett Barryนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอกับปุ่มล็อกอินสีชมพูนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปทุกคนมาให้ทำการใส่ ID หรือว่าใส่ Konami ID แล้วก็ Password นั่นเองนะครับประมาณนี้คนผมขอข้ามไปตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ Let's go โอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมใส่เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง Konami ID แล้วก็ Password นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดไปที่สติ๊กเกอร์ที่เหมือนกับตัวอย่างนะคนแล้วก็จากนั้นก็คือกดล็อกอินไปเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือของผมนะครับเป็นเลข6หลักนะครับก็เข้าไปเอาในอีเมลมาก่อนนะครับสำหรับเลข6หลักของผมก็คือมีมาประมาณนี้เลยนะครับก็ขออนุญาต copy แล้วก็นําไปวางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็นํามาวางในส่วนของตรงนี้นะครับก็ใครที่ไม่ได้ล็อกก็สามารถเข้าได้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มต่อไปคนก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็มันขึ้นชื่อ ID ของเราอยู่นะครับทุกคนแล้วก็แต้มพอยต์ที่เรามีนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างคนเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับจะเจอกับปุ่มของเอิร์นพอยต์สีชมพูนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับการรับฟรี 5,000 Event Point นะครับแค่นี้ทุกคนง่ายมากๆนะครับสำหรับการรับฟรี 5,000 Event Point นะครับย้ำนะครับว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ปักหมุดเท่านั้นนะคนอย่าไปกดที่อื่นนะครับเพราะว่าอาจโดนแฮ็ก ID ได้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่มั่นใจไม่กล้ากดลิงก์นะครับก็สามารถรอกดเมื่อเกมเปิดก็ได้คนเพราะว่ามันสามารถรับในเกมได้อีกด้วยนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับมาทำการอัปเดตให้สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีก่อนเกมเปิดนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ